ตัวที่สองค่าคำนวณตัวเลขสัญญาณรบกวน noise figure ไม่หนึ่งตัวละ noise figure ไอ้ noise signal ตัวนี้โชว์ก็พอนึกออกไอ้ noise figure ไปทำอะไรวะเอาที่ใช้ก่อนแล้วค่อยมาดูที่คำนวณนะครับ noise figure มันเป็นอย่างนี้ครับเวลาคุณทำระบบสื่อสารสักหนึ่งระบบมันไม่ได้มีอุปกรณ์ตัวเดียวมันมีอุปกรณ์ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4มีโอกาสมาต่อกันเหมือนอย่างเช่นวงจรเนี่ยคุณต่อวงจรออฟแอมป์ขยายตัวนึงขยายสัญญาณไม่พอคุณก็มาต่อวงจรขยายตัวที่2ปึ๊บเอ๊ะสัญญาณมันดูไม่เรียบเลยคุณเอาฟิลเตอร์มาใส่ฟิลเตอร์ใส่เสร็จเอ๊ะสัญญาณตัวที่นี้ฉันอยากจะเอาแรงดันเพิ่มเข้าไปต่อวงจรซัมมิ่งเข้าไปอีกนิดนึงเพื่อเอา DC บนเข้าไปพอมันเสร็จมันยังเล็กไปอีกอยากให้ใหญ่ขึ้นไปนี่อีกก็ต่อขยายไปอีกไอ้ที่สัญญาณที่มันต่อหลายๆสเตจนะครับแต่ละตัวที่ต่อเข้าไปมีน้อยปนเข้าไปในแต่ละสเตจครับมีน้อยปนเข้าไปในแต่ละสเตจการที่มีน้อยปนเข้าไปในแต่ละสเตจเขาก็อยากจะรู้ค่าตัวเลขว่าไอ้น้อยที่ปนเข้าไปอ่ะมันมีตัวเลขที่เอาไว้คำนวณเอาไว้ดูเนี่ยคำนวณอย่างไรดีนะครับตัวเลขคำนวณค่าน้อยที่เอามาต่อเป็นสเตทเขาเลยให้ชื่อว่าเป็น noise figure ถ้าอุปกรณ์ตัวใดเอาไปใส่แล้วค่า noise figure เพิ่มขึ้นเยอะเลยแสดงว่าอุปกรณ์ตัวนี้เป็นตัว generate noise เยอะเอาไปดูอย่างนี้ครับลักษณะตัวอย่างง่ายๆคือพวกอุปกรณ์วงจรขยายตัวฟิลเตอร์นะครับแต่ในความจริงก็คือตัววงจรที่เป็นบล็อกใหญ่ของระบบสื่อสารนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นระบบย่อยของเราก็คือวงจรขยายแต่ละตัวที่ใส่เข้าไปนะครับถ้าตัวใส่เข้าไปน้อยฟิกเกอร์มีการเพิ่มค่าเยอะแต่ว่าอุปกรณ์ตัวนี้มันแย่นะครับมันแย่นะครับมาดูทางการคำนวณกันเห็นภาพแล้วนะครับถ้าเรามีการเพิ่มบล็อกเข้าไปก็เพิ่มน้อยวิธีการคำนวณก็คือการคำนวณหาค่าน้อยฟิกเกอร์นะครับใช้ในการระบุว่าสัญญาณรบกวนถูกเพิ่มขึ้นหรือปะปนเข้าสู่วงจรขยายด้านอินพุตและเพิ่มอย่างเอาท์พุตมากเพียงใดหากเป็นในระบบอุดมคติไม่มีสัญญาณรบกวนเพิ่มเติมเลยนะครับคือค่า signal to noise ratio in กับ signal to noise ratio out ของตัวอุปกรณ์ที่มาใส่เพิ่มนะครับถ้าไม่มีเลยบล็อกนี้มาใส่ปั๊บไม่มี noise เพิ่มขึ้นเลยก็หมายความว่า noise figure มีค่ากับ0 dB นะครับงั้นเก่งเลยครับเราใส่กี่ตัวก็ใส่สัญญาณอย่างเดียวไม่มีการเพิ่มค่าน้อยเลยนะครับนั่นคือน้อยเพื่อกับ0 dB นะครับนี่คือสูตรของมันนะครับน้อยฟิกเกอร์หาได้จาก10ล็อก10ของ signal to noise ratio ของฝั่ง input เทียบกับ signal to noise ratio ของฝั่ง output นะครับแค่นั้นเองนะครับเอาบล็อกมาใส่เพิ่ม in เท่าไหร่ตัวนี้ใส่เพิ่มไปเอาท์มีค่าน้อยเรื่องนั้นจะโชว์เพิ่มขึ้นเท่าไหร่อัตราส่วนระหว่างอินกับเอาท์หารกันเรียกว่าน้อยฟิกเกอร์อันนี้นะครับตัวอย่างวงจรขยายด้วยทรานซิสเตอร์มีค่าสิกแนลทางไลน์เรโชอินนะครับมีอินพุตเท่ากับ10และมีค่าสิกแนลทางไลน์เรโชเอาท์เท่ากับให้คำนวณก็ไก่ noise ratio ขอไข่ noise figure ก็ตามไปครับหา noise ratio ก่อนก็เอา signal to noise in หา signal to noise ratio out เอา10หาร5เท่ากับ2เอา2ไปเทคล็อกก็ได้ noise figure โจทย์ก็ simple อย่างเงี้ยเพราะเป็นตัวอย่างให้ฝึกให้ทำง่ายนะครับตัวเลขอันนึงคุณจะเจอบ่อยๆและจำได้ง่ายๆบางทีเอาไว้ตรวจทานว่ากดเลขผิดหรือเปล่าคุณสังเกตนะครับว่าถ้าอัตราส่วนเพิ่มขึ้น2เท่าแปลงเป็น dB จะมีค่าเท่ากับ3เสมอถ้าอัตราส่วนลดลงครึ่งหนึ่งนะครับลดลงครึ่งหนึ่งจะกลายเป็นหลัก dB ลองกดเลขดูเอาไว้เผื่อดูเร็วๆอ่ะจะดูอัตราส่วนได้ว่า
เรากดผิดบางทีกดเลขผิดหมวดเอาไว้ทบทวนด้วยสายตานะครับมันจะมีตัวเลข dB หลายๆตัวที่เจอบ่อยๆนะครับเพิ่ม2เท่า3 dB ลดลงครึ่งหนึ่งลบ3 dB เป็นต้นนะครับนี่เป็นเทคนิคเพิ่มเข้าไป